คนพิการด้านการเห็นสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาพออดิโอเดสคริปชันได้จากคลิปนี้โลโก้รายการโซเชียลภาพตัวการ์ตูนชื่อนายโซเชียลยุคนี้หลายคนใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการรับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันโดยเฉพาะเวลาที่มีเหตุการณ์สำคัญเช่นภัยพิบัติต่างๆผู้คนก็มักเตรียมรับมือได้ทันท่วงทีเพราะมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆจากโลกออนไลน์อยู่เสมอแต่บางครั้งการรับข้อมูลที่มากเกินไปผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำว่าไม่เป็นผลดีนะครับปัจจุบันมันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือว่าเหตุการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่เกิดขึ้นประจำนะครับถ้าเรารับมือได้พอดีเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยผมขอยกตัวอย่างเช่นกรณีปลาบึกเนี่ยถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงแล้วก็ประชาชนก็มีความตื่นตัวนะครับรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างดีทำให้เราผ่านวิกฤตครั้งนี้มาได้โดยที่มีความเสียหายโดยเฉพาะยิ่งในด้านชีวิตน้อยมากเลยนะครับหรืออย่างกรณีของการช่วยเหลือทีมหมูป่ามาจากถ้ำเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงถึงชีวิตซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายดังนั้นการสื่อสารทั้งทางโซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆเนี่ยได้ทำให้มีกระบวนการช่วยเหลือจนกระทั่งพ้นวิกฤตออกมาได้นะครับแต่บางทีก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมยกอย่างง่ายๆอย่างเช่นบางข่าวมันเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะยังไม่รุนแรงถึงขั้นนั้นแต่เนื่องจากการที่เรารับรู้ข่าวสารมากเกินไปมันอาจจะทำให้เราตีความประกายเป็นความรุนแรงยกตัวอย่างง่ายๆกรณีของ PM2.5 เนี่ยนะครับมันจะเป็นผลร้ายต่อเมื่ออันดับแรกก็คือกับคนที่มีจุดเปราะบางต่อด้านสุขภาพเช่นเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยแต่คนทั่วไปนะครับก็ยังสามารถที่จะรับสภาวะที่เกินค่า50เนี่ยไปได้จนกระทั่งถึง150นะครับแต่เนื่องจากข้อมูลข่าวสารตัวนี้ไม่ชัดเจนก็จะทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเกิดความตกใจได้แล้วจะมีวิธีรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มากมายได้ยังไงบ้างครับโดยเฉพาะข่าวสารทางการเมืองที่มักจะเกิดการโต้แย้งกันได้ง่ายด้วยครับในมุมกลับกันบางครั้งเนี่ยมันมีข้อมูลข่าวสารหลายอย่างที่จำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจถึงความร้ายแรงของมันนะครับผมยกอย่างเช่นเวลามีวิกฤตการเมืองเนี่ยคนเราเนี่ยจะติดตามข่าวเยอะมากเลยนะครับวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงซึ่งการติดตามข่าวสารเยอะมากเกินไปบางทีมันมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตแต่เราไม่ทันได้รู้ตัวพอถึงเวลาทีนึงเราก็คล้ายๆกับเครียดกระทบกระทั่งกันง่ายเพราะจากความเครียดที่ได้จากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองนั้นในกรณีเช่นนี้เนี่ยการที่เราจะต้องมีความตระหนักนะครับก็จะช่วยทำให้เรารับรู้ข่าวสารได้อย่างพอดีนะครับไม่มากเกินไปมีเวลาพักผ่อนยอมรับความแตกต่างทางความคิดโดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องกระทบกระทั่งหรือว่าก่อให้เกิดความรุนแรงทันทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวสารอย่างพอเหมาะก็จะช่วยทำให้เราเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ทันท่วงทีและที่สำคัญไม่ควรตื่นตูมไปกับกระแสข่าวมากจนก่อให้เกิดความเครียดและเสียสุขภาพจิตด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันในรายการโซเชียลบายจุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซิตี้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับภาพโลโก้กสทช.กทป.ส.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU Radio